สำหรับประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังนักวิเคราะห์การเมืองอีกคนหนึ่งนะครับพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับเมื่อวานเนี่ยยกคำปาปุ้นจิ้นในสารไคฟงออกมาเตือนสติเพื่อไทยเลยนะว่าถ้าเกิดหักหลังประชาชนนะครับก็จะเป็นไปในแนวทางที่เคยวิเคราะห์นะครับว่าเตรียมรับศึกหนักได้เลยนะครับม็อบไปเยือนพรรคเพื่อไทยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองฟังพี่ตู่จตุพรดูครับผมเตือนให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยจะเป็นพื้นที่ของการชุมนุมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะรับกันอย่างไม่หวาดไม่ไหวเพราะคำอธิบายเนี่ยเราก็พูดชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าการชวนพรรคการเมืองซีก188เนี่ยมากินมิ้นช็อกเนี่ยทั้งที่เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลไม่เอาเรื่อง112หมายความว่าถ้าไม่คิด